สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันมีต้นไม้มาฝากอีกแล้วค่ะพอจะทราบไหมคะว่าเห็นใบแล้วอ่ะคือต้นไม้พันธุ์ไหนชนิดไหนนี่ก็คือต้นคล้านะคะใบค้าค่ะใบค้านกยูงแดงนะคะเห็นไหมคะว่าใบของเขาน่ะจะมีลักษณะลายนกยูงสวยงามตัวนี้ค่อนข้างจะโตช้านิดนึงนะคะตอนที่ดิฉันเอามาใหม่ๆเขาค่อนข้างจะมีแค่3ใบค่ะหลังจากนั้นดิฉันก็เอามาลงกระถางเป็นกระถางใหม่ให้เขาแล้วก็ตกแต่งเขาด้วยลูกหินแล้วก็จะเป็ดน้อยนะคะพอเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งใบเขาก็มีขึ้นมาประมาณนี้ค่ะก็ถือว่ารากเขาเดินแล้วนะคะถือว่าเขาสามารถอยู่ได้แล้วจะสังเกตดูว่าใบของเขาจะเป็นลายเหมือนนกยูงลำแพนมีความโดดเด่นเฉพาะตัวนะคะแต่ค่อนข้างจะเบียดกันนิดนึงนะเนี่ยฉันก็พยายามอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆนี่แหละค่ะลายของเขาสวยไม่เบาเหมือนกันลายของเขาก็แปลกตาตื่นตาตื่นใจเช่นกันเนาะทำไมคล้ายนกยูงจังเห็นครั้งแรกดิฉันก็เออสะดุดตานะคะต้นนี้ไม่ได้ซื้อหามานะคะคนรักคนชอบเขาให้ดิฉันเอามาเลี้ยงไว้นะคะแล้วนี่ก็ถ่ายรูปให้เขาดูแล้วว่าเขาเจริญเติบโตได้อย่างดีเราก็รับมาแล้วเราก็เลี้ยงเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเราก็ปลื้มปิ่มอีกแล้วล่ะค่ะมีใบหนึ่งค่อนข้างจะชำรุดนิดนึงนะคะเป็นรูน่าจะโดนฝนกระแทกหรือเปล่าไม่เป็นไรเนาะปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาไปนี่ค่ะนกยูงลำแพนสีแดงต้นคล้านกยูงแดงนะคะอย่าลืมหามาปลูกกันนะคะทุกบ้านต้องมีนะคะสวยงามเหลือค่าอีกเช่นเคยค่ะลายของเขาเหลือค่ามากสิงนกเขาโค้งมากินเมล็ดผลไม้ดูสิคะเจ้าเป็ดเฝ้าต้นไม้ของเจ้าให้ดีๆนะดูแลเขาให้สวยเหมือนเจ้าเป็ดน้อยของเจ้านะจ๋าเนี่ยแฟนของเขาอยู่คู่กันจัดกระถางได้สวยไหมคะเชื่อว่าทุกคนมีฝีมือในการจัดกระถางอยู่แล้วเนาะเอาตามสเปคตัวเองเลยค่ะเขาควรที่จะอยู่กับกระถางที่ใบกว้างนิดนึงการปลูกก็ไม่ยากนะคะเตรียมดินที่มีขายทั่วไป
แล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำรดน้ำตามปกติไม่ต้องชุ่มมากแล้วเขาก็จะสามารถเจริญเติบโตด้วยตัวเขาเองได้นะคะอย่าลืมนะคะหามาปลูกกันไว้ที่บ้านนะคะสักกระถางอย่าลืมนะคะกดติดตามดิฉันด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนานๆดิฉันจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมาฝากอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ